พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาทรงเปิดงานเดอะมอลล์วันปลาสวยงามแห่งชาติครั้งที่14เวลา 12:36 น.วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขาบางกะปิทรงเปิดงานเดอะมอลล์วันปลาสวยงามแห่งชาติครั้งที่14ซึ่งบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดร่วมกับกรมประมงชมรมผู้นิยมปลาสวยงามประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอัศจรรย์พันปลาระหว่างวันที่7ถึง15ตุลาคมนี้เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปลาสวยงามและสัตว์น้ำชนิดต่างๆรวมทั้งสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าปลาสวยงามที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับสากลตลอดจนยกระดับการจัดงานให้กว้างขวางสู่ระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ปลาสวยงามรวมถึงสัตว์น้ำชนิดต่างๆเพื่อขยายตลาดสู่ต่างประเทศต่อไปภายในงานมีการประกวดปลาสวยงามชิงแชมป์ประเทศไทยรวม8ชนิด78ประเภทการแข่งขันจัดตู้พันไม้น้ำประเภทเรียนแบบธรรมชาติระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาการประกวดนาโนอควาเรียมประเภทโรงเรียนและประชาชนทั่วไปรวมทั้งการจัดแสดงสัตว์และปลาสีสันสวยงามที่หาชมได้ยากอาทิจัดแสดงปลาการ์ตูนในดอกไม้ทะเลนอกจากนี้มีการจัดจำหน่ายพันปลาและอุปกรณ์การเลี้ยงปลาแบบครบวงจรด้วยประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเดินทางไปรับสิ่งของพระราชทานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่อาคารรับรองสำนักพระราชวังสนามเสือป่าประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อวันที่1-30กันยายนที่ผ่านมาทยอยเดินทางไปรับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเสื้อยืดคอโปโลสีดำหมวกผ้าพันคอปลอกแขนรวมทั้งกระปุกออมสินสำหรับเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีโดยผู้ที่เป็นจิตอาสาเดิมจะได้รับสิ่งของพระราชทานในส่วนที่ยังไม่ได้รับหลังจากนั้นจิตอาสาได้ทยอยไปตามเต็นท์ประเภทงานที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อรับบัตรประชาชนจิตอาสาสีฟ้าและบัตรจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแบ่งสีตามประเภทของงาน8ประเภทพร้อมรับฟังคำชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายภารกิจกำหนดวันและเวลาในการปฏิบัติงานขอบเขตของงานแต่ละประเภทรวมถึงข้อปฏิบัติในการเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่18-31ตุลาคมนี้บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ถนนบริเวณหน้าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดรวมพลหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนจิตอาสารวม 1,732 คนร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยวันนี้มีกิจกรรมต่างๆได้แก่ทำความสะอาดถนนมหาราชถนนไทยวังถนนเจริญกรุงตั้งต้นไม้ถนนราชดำเนินกลางทั้งหมดและบริเวณซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ทาสีขอบคันหินรอบสนามหลวงทั้งรอบนอกและรอบในถนนรอบพระบรมมหาราชวังปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนาคราภิรมย์ปูอิฐนางพึ่งโคนต้นไม้ถนนราชดำเนินกลางล้างทำความสะอาดวัดราชนัดดาและโรงเรียนวัดราชนัดดาทาสีสะพานคลองคูเมืองเดิมปลูกต้นไม้สีเหลืองริมถนนมหาราชปลูกต้นดาวเรืองรอบกระทรวงมหาดไทยและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามหลวงในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบอาหารกลางวันพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ที่มาร่วมปฏิบัติงานด้วยช่างศิลป์ผู้ร่วมใจกันสร้างรูปสัตว์หิมพานต์จำนวนนับร้อยมาจากที่ใดบ้างเชิญชมค่ะรูปสัตว์หิมพานต์ชุดใหญ่ระดับสระอโนดาเชิงเขาไกลลาดตามคติไตรภูมิกว่าร้อยรูปนี้สำเร็จได้ด้วยฝีมือช่างหลายแห่งเช่นช่างปูนปั้นเมืองเพชรสุพรรณนครปฐม
ร่วมกับสาขาประติมากรรมภาควิชาศิลปะประจำชาติวิทยาลัยเพาะช่างและช่างจิตอาสาช่วยกันลงสีตามแบบรูปสัตว์หิมพานต์ในช่วงท่าอริยบทต่างๆกันโดยยึดแบบของช่างครูโบราณครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่เขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารหลวงวสุทัศน์เทวรารามประกอบด้วยสัตว์ตระกูลสิงห์ม้าโคสัตว์ผสมโดยเพิ่มสายพันธุ์ปลาในวรรณคดีที่สำคัญและพันธุ์ปลาพระราชทานแก่ราษฎรชาวไทยปล่อยลงสู่สายน้ำทั่วราชอาณาจักรเป็นอาหารอันอุดมเติมแต่งสระอโนดาตให้สวยงามกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย